100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่26เงือกน้อยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีครอบครัวเงือกอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่อย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวเงือกแสนสวยก็ได้ช่วยเหลือชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเอาไว้ให้รอดพ้นจากความตายเนื่องจากเรือแตกเงือกสาวตัวนั้นได้ว่ายน้ำพาชายหนุ่มไปไว้บนฝั่งเธอมองชายหนุ่มอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็แอบชอบขึ้นมาในทันทีเงือกสาวรีบกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่เพื่อเล่าถึงความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับชายหนุ่มแม้พ่อเงือกและแม่เงือกจะทัดทานเพียงใดแต่เงือกสาวแสนสวยก็ยังยืนกลานความคิดของตนเองอย่างหนักแน่นจนพ่อและแม่เงือกต้องยอมแพ้และพาเธอไปหาแม่มดประจำท้องทะเลเพื่อเปลี่ยนหางของเธอให้กลายเป็นขาในที่สุดการที่จะเปลี่ยนหางเป็นขานั้นเจ้าจะต้องยอมสูญเสียเสียงที่ไพเราะของเจ้าเจ้าจะพูดไม่ได้และถ้าเจ้าชายหนุ่มที่เจ้าชอบนั้นมีความชอบตอบต่อเจ้ายอมแต่งงานกับเจ้าเจ้าถึงจะได้เสียงนี้กลับคืนแต่หากเจ้าชายหนุ่มคนนั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าไปแต่งงานกับคนอื่นเจ้าจะต้องสลายกลายไปเป็นฟองคลื่นแม่มดยื่นข้อเสนอขึ้นมาเงือกสาวยอมรับคำแต่โดยดีโดยไม่ได้คิดแม้ว่าพ่อเงือกและแม่เงือกจะอ้อนวอนและทัดทานเพียงใดก็ตามในที่สุดทั้งสองก็ได้แต่ยินยอมให้เงือกสาวเปลี่ยนทางให้กลายเป็นขาก่อนจะว่ายน้ำไปส่งเธอบริเวณที่ชายฝั่งที่ชายหนุ่มสลบอยู่เงือกสาวได้จัดการปฐมพยาบาลจนกระทั่งเขาฟื้นแล้วก็ได้ตกหลุมรักเงือกสาวทันทีแม้เงือกสาวจะพูดไม่ได้ก็ตามชายหนุ่มได้พาเงือกสาวเดินทางไปยังเมืองของตัวเองซึ่งชายหนุ่มเป็นเจ้าชายของเมืองนี้นั่นเองเงือกน้อยได้ใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขขณะที่เจ้าชายก็ตระเตรียมงานแต่งงานของพวกเขาทั้งสองแต่แล้วทุกอย่างก็กลับพลิกผันเมื่อเจ้าชายได้พบกับเจ้าหญิงต่างเมืององค์หนึ่งในงานเลี้ยงต้อนรับของการกลับมาของเจ้าชายเจ้าชายตกหลุมรักเจ้าหญิงต่างเมืองพระองค์นั้นซึ่งมีรูปร่างหน้าตางดงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเงือกสาวทั้งยังมีเสียงที่ไพเราะและสดใสราวกับระฆังเจ้าชายเริ่มทอดทิ้งเงือกสาวและเลือกที่จะแต่งงานกับองค์หญิงต่างเมืองแทนเงือกสาวได้แต่เก็บความเศร้าเสียใจไว้ในใจและในที่สุดคืนวันอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายและเจ้าหญิงต่างเมืองก็มาถึงเงือกสาวได้เดินทางไปที่ริมทะเลเพื่อขอรับชะตากรรมของตนเองทันทีที่งานแต่งงานเริ่มขึ้นร่างของเงือกสาวก็ค่อยๆสลายกลายเป็นฟองคลื่นในที่สุดที่ใต้สมุทรอันกว้างใหญ่เงือกสาวลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็พบว่าเธอกลับมามีหางเหมือนเดิมและเบื้องหน้าของเธอก็มีแม่เงือกที่ดวงตาแดงกำคอยดูแลเธออยู่ไม่ห่างทำไมลูกไม่กลายเป็นฟองคลื่นเงือกสาวถามยังแปลกใจเธอว่าแม่เงือกไม่ยอมตอบแต่กลับลูบหัวของเงือกสาวด้วยความรักใคร่แม่น่าจะปล่อยให้ลูกกลายเป็นฟองคลื่นลูกไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วเงือกสาวร้องไห้สะอึกสะอื้นลืมผู้ชายคนนั้นเถอะกลับมาอยู่ที่บ้านเราดีกว่านะแม่เงือกปลอบขณะที่เงือกสาวเริ่มร้องไห้อย่างหนักลูกคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเจ้าชายเงือกสาวยังคล่ำครวญโดยมีแม่เงือกปลอบใจอยู่ข้างๆและแม้เหตุการณ์จะผ่านไปหลายวันแต่เงือกสาวก็ยังไม่เลิกคล่ำครวญถึงเจ้าชายจนในที่สุดเงือกสาวก็ล้มป่วยและตรอมใจตาย
แต่แล้วเงือกสาวก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตัวเองยังไม่ได้ตายแต่คราวนี้เธอพบว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าของเธอกลับเป็นแม่มดแห่งท้องทะเลทำไมข้ายังไม่ตายเงือกสาวร้องไห้เจ้าเด็กโง่แม่มดแห่งท้องทะเลดุเพียงผู้ชายคนเดียวทำให้เจ้าต้องทำสิ่งเลวร้ายถึงเพียงนี้ข้าเสียใจข้าเจ็บปวดข้าไม่มีวันเข้าใจหรอกเงือกสาวว่าพลางสะอึกสะอื้นเจ้าตาหากที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจความรักเอาเสียเลยแม่มดแห่งท้องทะเลว่าพรางสายศีรษะถ้าความรักครั้งนี้ทำให้เจ้าเจ็บปวดมากข้าจะทำให้เจ้าลืมความเจ็บปวดจากความรักครั้งนี้เสียท่านทำได้จริงเหรอแล้วข้าต้องแลกกับอะไรล่ะเงือกน้อยยิบถามทันทีเจ้าไม่ต้องแลกกับอะไรหรอกแม่มดตอบจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อกฎแห่งท้องทะเลคือไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่เสียอะไรไปเงือกสาวถามอย่างสงสัยก็เพราะมีคนยอมเสียให้เจ้าแล้วยังไงล่ะแม่มดแห่งท้องทะเลถอนหายใจขณะที่เงือกสาวทำหน้าไม่เข้าใจก่อนที่ข้าจะลบความจำของเจ้าทั้งหมดข้าจะเล่าบางสิ่งให้เจ้าฟังแม่มดแห่งท้องทะเลพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าสร้อยเจ้ารู้ไหมทำไมเจ้าไม่กลายเป็นฟองคลื่นแม่มดตั้งคำถามขณะที่เงือกน้อยก็ส่ายหน้าไปมานั่นก็เพราะพ่อของเจ้ายอมเสียสละตัวเองเพื่อกลายเป็นฟองคลื่นเสียเองยังไงล่ะสิ้นเสียงของแม่มดแห่งท้องทะเลเงือกสาวตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้ดวงตาของแม่เงือกแดงก่ำและเธอก็ไม่เห็นพ่อเงือกเลยนับตั้งแต่กลับมาที่ท้องทะเลอีกครั้งและการที่เจ้าตื่นขึ้นมาในครั้งนี้ก็เพราะแม่เงือกของเจ้ายอมเสียสละชีวิตแทนเจ้าแม่มดแห่งท้องทะเลพูดต่อซึ่งความจริงกลับยิ่งทำให้เงือกสาวต้องเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกแต่แม่ของเจ้ารู้ว่าความจริงทั้งหมดนี้จะทำให้เจ้าเจ็บปวดยิ่งนักนางจึงได้ขอร้องข้าเป็นครั้งสุดท้ายโดยใช้ความรักที่นางมีต่อเจ้ามาแลกแม่มดเว้นระยะนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หดหู่นางขอให้ข้าลบความทรงจำของเจ้าให้เจ้าลืมความสูญเสียทั้งหมดและได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนางยินดีให้เจ้าลืมแม้กระทั่งความรักและความเสียสละของนางที่มีต่อเจ้าข้าจะโง่ยิ่งนักน้ำตาไหลมาจากในตาทั้งสองข้างของเงือกน้อยแต่ไม่ทันที่เธอจะได้คล่ำครวญไปมากกว่านั้นแม่มดแห่งท้องทะเลก็ร่ายมนต์ทำให้เธอลืมอดีตทั้งหมดและเงือกสาวก็ได้สูญสิ้นความทรงจำในอดีตไปทั้งหมดเธอลืมว่าเธอเคยตกหลุมรักเจ้าชายลืมว่าเคยมีครอบครัวที่อบอุ่นและลืมความรักของพ่อเงือกและแม่เงือกจนหมดสิ้นจินตนาการสอนให้คิดขณะที่เราจดจำและยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อความรักในแบบหนุ่มสาวแต่เรากลับลืมความรักของผู้ให้กำเนิดที่เป็นความรักแท้ที่มีค่าและปรารถนาดีต่อเรามากที่สุด